มาต่อกันที่การลงทุนสำหรับใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีพร้อมกับการวางแผนเกษียณไปในตัวนะคะกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF ค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะคะสำหรับ RMF ที่ลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมีความเสี่ยงมากหน่อยแล้วก็ได้รับผลตอบแทนดีหน่อยนะคะแล้วก็เป็น5อันดับที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดในส่วนของหุ้นวันนี้เอาใจคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะคะแต่ก็อยากจะวางแผนเกษียณแล้วก็อยากจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษียังพอมีเวลานะคะเราสามารถซื้อ RMF และ LTF ได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนะคะวันนี้ก็เลยเลือกหยิบยกเอาข้อมูลจาก Morningstar Thailand.com นะคะเว็บไซต์จัดอันดับกองทุนรวมนะคะที่มีถิ่นฐานอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะที่เขาจัดอันดับมาแล้วว่า RMF 5อันดับแรกที่เป็นตราสารหนี้นั่นก็คือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเงินฝากตัวเงินคลังหรือว่าหุ้นกู้นั้นมีกองทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะอันดับหนึ่งของ RMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้และให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีสูงที่สุดก็คือกองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจ.ธนชาติที่ให้ผลตอบแทน 1.86% แต่หากย้อนหลัง3ปีผลตอบแทน 3.27% ต่อปีผลตอบแทน5ปีย้อนหลัง 3.41% ต่อปีและ10ปีย้อนหลังผลตอบแทน 3.61% ต่อปีกองทุนนี้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เงินฝากและตราสารทางการเงินต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและต่างประเทศอันดับ2 UOB พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจ. UOB ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.64% ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปี 3.12% ต่อปีผลตอบแทนย้อนหลัง5ปี 2.74% ต่อปีและ10ปีให้ผลตอบแทน 2.7% ต่อปีนโยบายของกองทุนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันโดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันดับ3กองทุนเปิดทหารไทยธนภัยสารเพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจ.ทหารไทยให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.35% ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีเฉลี่ย 2.43% ต่อปีและผลตอบแทน5ปีย้อนหลังเฉลี่ย 2.77% ต่อปีกองทุนจะลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดีทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ขึ้นไปอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.5-3 ปีและอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประกันความเสี่ยงอันดับ4กองทุนเปิด MFC ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจ. MFC ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.32% ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีเฉลี่ย 2.54% ต่อปีผลตอบแทน5ปีย้อนหลังเฉลี่ย 2.6% ต่อปีและ10ปีให้ผลตอบแทน 2.4% ต่อปีกองทุนนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ได้แก่พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหุ้นกู้บริษัทเอกชนเงินฝากและตราสารแห่งหนี้อื่นๆที่มีคุณภาพอันดับ5กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจ.กรุงศรีให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 1.31% ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปี 2.42% ต่อปีผลตอบแทนย้อนหลัง5ปี 2.52% ต่อปีและผลตอบแทนย้อนหลัง10ปี 1.90% ต่อปีกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยให้ความสำคัญในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดีตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือข้อมูลในอดีตไม่ได้สะท้อนในอนาคตนะคะแปลว่าผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในอดีตไม่ได้บอกว่าจะดีต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ช่วยเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนการเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทั้ง LTF และ RMF นั้นปัจจุบันนะคะมีรวมๆกันแล้วกว่า200กองทุนทีเดียวหลายคนก็เลยตั้งคำถามนะคะว่านอกเหนือจากดูผลตอบแทนแล้วควรดูอะไรเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกโค้งสุดท้ายก่อน30ธันวาคมนี้นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกไว้ว่ามี2ปัจจัยค่ะ1คือศึกษานโยบายของกองทุนที่เราต้องการลงทุนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และ2นะคะก็คือเราเองต้องดูว่ากองทุนเหล่านั้นตอบโจทย์กับเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการเงินรวมถึงเป้าหมายการลงทุนของเรามากน้อยแค่ไหนค่ะ
นายกิตติคุณธนรัตน์พัฒนกิจนะคะนักวิเคราะห์กองทุนจาก Morningstar Research ประเทศไทยบริษัทที่ให้ข้อมูลและจัดอันดับกองทุนรวมออกมาคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีเม็ดเงินไหลเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF กว่า 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น LTF 20,000 ล้านบาทและ RMF อีกกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งประเมินจากสถิติการลงทุนในช่วง3ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2556ถึง2558และจากการรวบรวมนะคะของทีมงานรายการ Smart Business เศรษฐกิจติดจอพบค่ะว่าปัจจุบันมี LTF และ IMF ที่ให้เราเลือกลงทุนรวมแล้ว231กองทุนด้วยกันนะคะจากบลจ.ที่เปิดขายประมาณ20แห่งแบ่งเป็น LTF 62กองทุนและ IMF อีก169กองทุนค่ะโดยปีนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เพิ่งจะกลับมาอนุญาตให้บลจ.ต่างๆสามารถจัดตั้ง LTF ได้ใหม่อีกครั้งนะคะหลังจากที่หยุดไปเพื่อรอความชัดเจนของนโยบายจากทางการทำให้ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มี LTF ออกใหม่รวม20กองทุนด้วยกันคำถามต่อมาก็คือแล้วเรานะคะจะเลือกลงทุนกองทุนไหนดีปัจจัยสำคัญค่ะต้องดูที่นโยบายการลงทุนว่าเขาจะนำเงินของเราไปลงทุนกับอะไรบ้างมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนลงทุนในหุ้นตราสารหนี้ทองคำกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากองทุนรวมในต่างประเทศและมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลหรือไม่ขณะที่ผู้บริหารของบลจ.ทาลิสนะคะซึ่งเป็นบลจ.น้องใหม่แต่ว่าเป็นผู้บริหารท่านที่อยู่ในประสบการณ์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมมานานนะคะได้เปิดดำเนินการบลจ.ทาลิสนี้อย่างเป็นทางการปีนี้ค่ะล่าสุดออกกองทุน LTF และ IMF ใหม่รวม4กองทุนด้วยกันก็แนะนำให้ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยการเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนค่ะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทางด้านภาครัฐก็เปิดโอกาสให้บลจ.ต่างๆเนี่ยสามารถออกกองทุน LTF ได้หลากหลายแล้วก็มากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นในแง่ของกลยุทธ์แล้วก็ทางเลือกในเรื่องของการลงทุนในโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน LTF เนี่ยก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นผู้ลงทุนก็อาจจะต้องดูซิว่ามีนโยบายอะไรบ้างที่เหมาะสมกับเรานะครับถ้าหากว่าผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วก็สามารถลงทุนได้ยาวเนี่ยการลงทุนในกองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้น 100% เต็มแล้วก็ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีในระยะยาวแต่แน่นอนก็จะมีความผันผวนสูงนะครับถ้าหากว่าผู้ลงทุนรับความเสี่ยงได้ไม่มากการเลือกลงทุนในกองทุน LTF ที่เป็นลักษณะถือหุ้นประมาณ 70% ก็อาจจะเป็นคำตอบของท่านนะครับส่วนการลงทุนใน RMF เนี่ยยิ่งมีความหลากหลายค่อนข้างมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศในต่างประเทศการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศการลงทุนในคอมมอดิตี้หรือสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้ค่อนข้างหลากหลายนะครับในแง่ของผู้ลงทุนก็คงจะต้องมาคัดเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับทางด้านความเสี่ยงที่รับได้นะครับหรืออายุหรือระยะเวลาที่ยังเหลือที่จะทำงานอยู่ว่ามีประมาณอีกกี่ปีส่วน RMF นะคะหรือว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพค่ะประเทศไทยมีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2544แล้วเพื่อช่วยลดภาระด้านภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีเงินเก็บออมสำหรับใช้หลังเกษียณด้วยนะคะแล้วก็เป็นการตั้งก่อนที่จะมีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF อีกโดย LTF เนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปี2547นะคะสำหรับการตอบโจทย์คนที่มองว่าการถือครอง IMF นั้นยาวจนเกินไปค่ะเพราะว่ากว่าจะเกษียณได้ต้อง55ปีนะคะถึงจะถอนหน่วยลงทุนออกมาได้ซึ่ง LTF เองก็เป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการลงทุนให้กับตลาดทุนไทยอีกทางนึงด้วยเพราะว่าก็เป็นการจูงใจนะคะให้คนที่ไม่เคยสนใจตลาดหุ้นเลยเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกของการลงทุนด้วยการจูงใจโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั่นเองค่ะ